แล้วครับคุณผู้ชมนี่คือเกม Bakusokudai Let's and Go Eternal Wing นะครับหรือเรียกสั้นๆ Let's and Go Eternal Wing ก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับจู่ๆก็มาเล่นเกมนี้นะฮะเนื่องจากว่าโดนกดดันมานะฮะพอดีไปดูไลฟ์สดของคุณเบิร์ดนะครับชื่อช่องอะไรนะช่องวรยุทธ์พี่นะฮะบอกว่ารอผมเล่นเกมนี้มา2ปีแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยอ่ะมาเล่นจัดให้เลยแล้วกันนะครับทีแรกตั้งใจว่านะครับผมจะเล่าการ์ตูนสั้นๆนะฮะให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนแล้วก่อนที่จะมาเล่นเกมจะได้อินกับเนื้อเรื่องในเกมนะครับแต่ปรากฏว่าผมก็ทำไม่สำเร็จสักทีฮะก็เลยอ่ะมาเล่นเกมเลยแล้วกันนะครับสวัสดีน้องบีแห่งโมเดลชาแนลด้วยนะครับเอ้ยโมเออหรือว่านะน้องบีโมเดลชาแนลนะครับสวัสดีครับโดนพี่เบิร์ดกดดันให้เล่นนะฮะเอาละครับนี้ให้โหลดเกมนะฮะยังไม่มีนะถ้าผมตอบตกลงไงหรือว่าเป็นการตั้งเซตไม่ใช่ฮะเป็นการโหลดเกมอย่างที่คิดไว้นะฮะพอภาษาญี่ปุ่นไปอ่านไม่ออกก็มาเล่นเกมนี่นะฮะนิวเกมนะครับแน่นอนยังดีว่ามันมีคำว่านิวให้เราอะฮะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยครับชื่อกันทุกเลยและกันนะครับอย่าพิมพ์ผิดอีกนะโอ้ขอบคุณคุณเบิร์ดนะครับเข้ามากดไลค์ให้แล้วนะครับนี่ฮะผู้ที่กดดันเรานะฮะให้เราไปเล่นเกมนี้คุณเบิร์ดบอกสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณอ๋อคุณทีรักกันพัฒนะครับหรือคุณบีที่ช่อง YouTube เนี่ยนะครับเข้ามาทักทายนะครับเรามาเลือกรถกันครับคุณเบิร์ดคุณบีต้องการอยากจะเห็นรถอะไรดีครับเนี่ยผมจำชื่อตัวละครไม่ได้เลยนะจำได้แต่ตัวหลักๆนะฮะส่วนสองตัวนี้น่าจะโกคิกับเอ๊ะนี่โกคิแล้วนี่อะไรนะจำไม่ได้นะฮะไม่ได้ดูภาคแม็กซ์ด้วยนะฮะส่วนนี้เป็นตัวละครในเกมที่จำได้ก็มีเนี่ยฮะเรสึโกทากาบะเรียวนะครับโอคิจิเจตัวนี้ไม่รู้มาจากภาคพิเศษเราก็ไม่รู้แล้วเอาคันไหนดีคันไหนดีคุณเบิร์ดเล่นพระเอกไหมเลสซือย่าครับอ๋อเลสซือย่านะครับตัวนี้เลสซือย่าจริงผมอยากเล่นเลสซือนะครับเพราะว่าน่าจะใกล้เคียงกับผมที่สุดแหละแต่ว่าผมอยากจะเน้นความเร็วนะฮะนี่ครับโกนี่ความเร็วเต็มเปี่ยมเลยฮะค่าพลังเนี่ยถ้าเดาก็คือค่าที่2น่าจะเป็นพลังความเร็วนะครับส่วนอันที่3น่าจะเป็นการโค้งบีดแมกนัมเลยครับใช่เลยครับบีดแมกนัมนะฮะเดี๋ยวมันมีกดอะไรนะชิลเล็กก่อนนี่กดอะไรนะสามเหลี่ยมไม่ใช่มันมีรถแค่นี้หรออ๋อถ้าเล่นหมดนี้มันจะมีรถแค่ตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีเปลี่ยนเป็นแมกนัมเซเบอร์อะไรก็ได้นะที่มินิยนเรเซอร์ชกุนเซกายไซซุกุโนซาโอคะภาษาญี่ปุ่นรัวๆเลยไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บอยจะไลฟ์เกมซามิคอมเล่นสดโอ้โหขนมจันทร์ลงมากดดันอีกคนนึงแล้วนะฮะขอเกมเข้ามากันอย่างต่อเนื่องพรุ่งนี้จะเป็นคิวของ Digimon World นะครับอันนี้ย้อนกลับไปเป็นซื้ออะไรใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูดีแพงมาก 5,000 28,000 ยังไม่มีตังค์ครับตอนนี้ยัง0บาทอยู่นะครับไปที่เกมแรกเลยแล้วกันครับอาจจะไม่ได้นำเนื้อเรื่องอะไรมากนะครับเพราะอ่านไม่ออกนั่นเองนี่ครับคนนี้เนี่ยด้วยความที่ผมไม่ได้ทบทวนการ์ตูนก่อนนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ว่าเป็นตัวละครตัวใดนะครับ
ลิลเลยไซโครแมกนัมคุณเดอะทีเคสเตอร์ทีวีนะฮะหรือเพื่อนอุยนะขอบคุณมากเลยครับเข้ามาชมไลฟ์นะฮะอันนี้ผมจำไม่ผิดนะเป็นอีกตัวหนึ่งแบบคล้ายๆว่าเป็นตัวที่ด๋อยที่สุดในทีมอ่ะเออแล้วมาให้กำลังใจกันกับโกนะครับโกซึ่งตอนนั้นน่าจะรู้สึกน้อยๆอยู่ก็เลยมาคุยกันได้นะครับเราจะลองบอกภาษาญี่ปุ่นอ่านยากชิปคุณอุ๋ยว่าไงฮะ Good Viber Roy Best คืออะไรฮะมาดูในส่วนต่างๆนะครับนี้มอเตอร์ครับมอเตอร์เป็นเหลี่ยมๆเลยเอ๊ะหรือว่าชิปมีอันเดียวนะครับ V1 เป็นมอเตอร์เป็นเหลี่ยมๆเลยล่ะอันนี้ฟันเฟืองนะครับคุณเบิร์ดให้ความรู้ได้นะครับมียางมีล้อยังมีอย่างละชิ้นหมดครับแบตเตอรี่กันชนหน้าปีกหลังครับเนี่ยเดี๋ยวต้องอ่านในข้อมูลที่อยู่ด้านหลังนะครับเพราะว่ามันไม่มีค่าพลังให้เราดูนะฮะเราต้องลองแปลใช้ Google ถ่ายรูปเอานะครับกดสามเหลี่ยมออกมานะฮะค่าพลังอ๋อสามเหลี่ยมดูข้อมูลครับคุณวานอนนามเอสโซบอกนานมากไม่ได้เล่นนะครับเพื่อนอุ๋ยบอกว่าส่งไอคอนเข้าไปมันไปขึ้นเป็นตัวหนังสืออ๋อคุณบีโมเดลชาแนลบอกดูงงเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปก็จะรู้เรื่องนะฮะแต่ผมต้องกดปุ่มอะไรเนี่ยกด X ต้องกด X ครับแล้วก็มาเข้าอันที่2นะครับเพื่อลงแข่งรถทามิยะในตำนานแทบทุกวันนี้ของเล่นแบบนี้หายากมากลองเล่นแบบงงๆไปก่อนครับน่าจะเอ็กเลยครับเอ็กเลยครับเดี๋ยวผมดูรถนิดนึงทีมนี้ไม่คุ้นนะทีมคู่แข่งเราเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่อยู่ในหน้าเมนูให้เลือกด้วยนะเหมือนจะอยู่ทีมไหนสักทีมอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวผมลืมว่าเกมนี้ไม่ควรตามหลังครับเพราะมันจะแซงกันยากมากตอนที่นำอยู่พยายามที่บังเบียดบังไว้โอ้ยอ๋อมีครับกดโอเร่งความเร็วทางตรงครับทำไงให้เลี้ยวดีขึ้นเนี่ยเอาละเขาเร่งมาแล้วโอ้ยต่อเนื่องเดี๋ยวจะถึงเส้นชัยไหมเนี่ยเดี๋ยวพลังงานหมดก่อนมันแค่2รอบเองนะครับโอเค2รอบชนะได้แล้วฮะคุณเบิร์ดนะครับบอกจำไม่ได้แล้วครับนานมากจริงๆครับคุณรีวิวบาบาบอกสวัสดีครับโอเคคุณรีวิวบาบานี่ชื่อคุณหมูใช่ไหมเมื่อกี้คุณเบิร์ดเรียกอยู่นะครับรถไม่แรงเลยนะจันทร์ลงบอกสวัสดีครับเฮียหมูมาแล้วอ๋อครับคุณเฮียหมูนะครับคุณอมรคุณบอกกด L1 หรือ R1 จำไม่ได้จะช่วยให้เข้าโค้งง่ายขึ้นครับอ๋อใช่เหมือน R1 ก็โค้งขวา L1 ก็โค้งซ้ายภาคนี้ผมจะไม่เน้นเนื้อเรื่องก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเกมเพลย์ก็น่าจะเข้าใจดีเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเข้าอันเดิมขอเซฟได้เงินมา 1,920 ซื้ออะไรได้บ้างประหยัดแบตไว้นะครับคุณรีวิวบาบา
เฮียหมูผมเรียกเฮียหมูแล้วกันนะครับตามคุณบีกับคุณเบอร์เรียกดูแล้วสนุกเลยครับพี่บอยเคยดูหนังเรื่อง The Fast มีกี่ภาคอ่ะอย่าคุยนอกเรื่องสิครับแม่แค่อ่านตามที่เกี่ยวเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราเล่นอยู่นี่ก็เยอะแล้วนะฮะถ้าเป็นไซโคแมกนัมใช้ท่าไม่ตายแล้วอยู่ในโหมดในรถจะเมาหัวมากครับติ้วๆเลยใช่ไหมเฮ้ยมันมีอะไรเพิ่มด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ดูอ๋อเป็นอุปกรณ์เสริมครับอันนี้อุปกรณ์เสริมอันนี้ชิปแน่เลยโอ้นี่ฮะมีการฝังไมโครชิปด้วยเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ไม่มีอ่ะหรือผมกดไม่ถึงเราควรจะมีไมโครชิปไหมถูกสุดนี่ 5,000 นะครับมอเตอร์เป็นเรื่องสำคัญครับเดี๋ยวพยายามเพิ่มมอเตอร์ก่อนกันที่ 5,000 ที่ 5,000 นะครับแบตเตอรี่อีกอันหนึ่ง 5,000 โหต่ำสุดนี่ 5,000 เดี๋ยวไปแชร์ให้แป๊บขอบคุณมากครับคุณอุ้ยที่เบอร์คือขั้นเทพแห่งรถ 4-wheel เอาละครับมาดูด่านที่2กันนะครับโอ้นี้ชื่อลีใช่ไหมอารีมาจากประเทศจีนครับทีมแข่งจากประเทศจีนขอบคุณเพื่อนซ้อนด้วยนะครับเข้ามากดไลค์ให้เดี๋ยวผมจะต้องหาเวลามาแปลตรงนี้ให้นะฮะอาจจะเป็นนอกรอบก็ได้เพราะว่าถ้ามาแปลตอนนี้เดี๋ยวเสียเวลาคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ซื้อตามที่เห็นก่อนแล้วกันมันค่อยๆคือง่ายๆอ่ะแพงกว่าก็ดีกว่านะครับหลักเม็ดเซนต์อยู่แล้วนอกจากการแข่งให้ชนะเราได้เงินมาเนี่ยมันมีวิธีหาเงินอย่างอื่นไหมครับนี่จำไม่ได้จริงพยายามที่จะนำต่อดีกว่านะครับแล้วเก็บพลังงานไว้เข้าโคไว้ใช้ในช่วงรอบสุดท้ายใช่ครับ R1L1 ช่วยให้เร็วดีขึ้นครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณอมรนะที่แนะนำเข้ามาขอบคุณคุณวานอนที่ให้กำลังใจเป็นการกดไลค์ให้นะครับโอ้เร็วได้ดีขึ้นเลยครับแต่ว่าตอนนี้ตามหลังอยู่ทางโค้งเราไม่ดีอย่างว่าแหละใช่ไหมจะต้องผ่อนคันเร่งด้วยนะครับช่วงโค้งช่วงแรกเน้นเกียร์เพื่อความเร็วออกตัวโอเคมีคนแนะนำมาแล้วนะครับคุณหมูเฮียหมูว้าเอาครับมันมัวแต่เข้าโค้งมันไม่รู้จักทางรัดนะไม่เรานำมาก่อนโอ้มันใช้ท่าไม่ตายแล้วชิบหายแล้วมันนำมาไม่ได้โอ้โหแล้วผมมาเข้าทางโค้งเฮ้ยพลาดครับพลาดต้องดูทางดีๆอ๋อมันมีแมปให้ดูขวาบนนี่หว่าโอ้หมุนติ้วเลยชิบหายแล้วทางตรงยาวครับเอาเลยกำลังจะพอไหมเนี่ยเหลืออีกตั้งหลายโค้งเอาละครับใช้ไม่ได้ละเร่งไม่ได้ละถ้าเร่งตอนนี้วิ่งไม่ถึงเส้นชัยแน่หวังว่าอารีจะไม่เร่งความเร็วนะครับในตอนนี้เฮ้ยโอ้ยอารีโอ้ยเฮือกสุดท้ายถึงเส้นชัยไหมเนี่ยโอ้ยตัดสินโอ้โหเกือบหมดระวังโค้งหักศอกนะครับต้องจะลงบอกเดี๋ยวลองเหมือนเกียร์ก่อนก็แล้วกันนะครับทำคำแนะนำเฮียหมูแต่เมื่อกี้พลาดตอนใช้เร่งความเร็วแรกนะครับลืมดูว่าทางมันเป็นทางโค้ง
ตลกเลยนะหัวเราะคุณน้องบอลวรกูลด้วยนะครับมากดไลค์ให้ครับผมควรจะเล่นฟ้ากี่เกมดีเนี่ยถ้าเล่นจนจบเนี่ยใช้เวลานานไหมลองเล่นสักชั่วโมงหนึ่งดูก่อนนะครับน้องบอลบอกไปเลยแม็กนัมนี่ครับถ้าใครจำชื่อตัวละครได้คอมเมนต์เข้ามาด้วยอันนี้น่าจะออกแนวโรเบิร์ตอะไรสักอย่างหรือเปล่าทีมจากอเมริกานะครับยังซื้ออะไรไม่ได้โอ้โหแต่ว่ายากแน่นอนครับคงไม่ชนะง่ายๆนะครับเกมนี้เจ้านรกขำเลยครับ คุณเบิร์ดบอกเกือบไปแล้วเมื่อกี้วางแผนไม่ดีนี่แบตเตอรี่หมดเอาได้ด้ะเอาได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ถึงเส้นชัยเฮ้ยนี่เนี่ยนักเลงนักเลงทางโค้งให้ดีครับรถเท่มากทีมนี้ใช่ครับจำอะไรไม่ได้เลยนะจำชื่อไม่ได้เลยอันนี้จะเหมือนล็อกแมนหรือเปล่าที่เอาหน้าชนจุดเลี้ยวแล้วมันจะดิฟอันนี้ไม่ใช่หน้าฮะนี่หลังฮะใช่ใช่โอ้ได้เหมือนกันนะครับเป็นเกมล็อกแมนเลยนี่ครับถ้าเรานำเราสามารถที่จะขวางอย่างนี้ได้นะครับชนหน้าชนนี่ฮะวิธีดิฟเทคนิคการดิฟเป็นท่าของสปินแนชนะครับเข้าโค้งแบบหักศอกเฮ้ยไม่ให้แซงหรอกฉีบหายแล้วอันนี้คงไม่ได้แล้วมาหรือเปล่าเร่งตอนทางโค้งถ้าเราแกเอาฉีบหายเร่งไม่ได้อุ้ยสุดก่อนทางโค้งเนี่ยอย่าให้นำนานเลี้ยงเอาไว้ครับเลี้ยงเอาไว้โอ้โหเดี๋ยวนะน่าจะเร่งได้อีกทีหนึ่งนะครับเอาก่อนเข้าเส้นชัยก็แล้วกันจริงๆโค้งด่านนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะรู้สึกฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยจะเร่งแค่ครั้งเดียวนะครับใช้การเร่งครั้งเดียวนับว่ายังปราณีกับเรามากนี่ครับก่อนเข้าเส้นชัยนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งอีกทีเอาชัวร์ๆไปเลยบินไปเลยแม็กนัมบินไต่ขึ้นมาก็ยังได้แต่ถ้าแบตหมดเมื่อไหร่ความชิบหายจึงบังเกิดนะครับจะมาฝั่งนี้เข้ามาสามเหลี่ยมนี่คืออะไรดูรีเพย์แน่เลยตัวนี้ยังไม่เก่งเท่าไหร่ครับจริงผมชอบเล่นอีกข้างหนึ่งมากกว่าท่าตีนแต่งรถเซฟตลอดเลยแล้วกันอ๋อเดี๋ยวต้องเซฟสลับกันด้วยตามสูตรของเราการความผิดพลาดนะเกมนี้แค่2เซฟก็พอมั้งคงไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดได้ง่ายมีเงินอยู่ 6,000 เยนแล้วครับบางทีใช้บาทอยู่ดีเป็นเยนแล้วนะบินไปประเทศญี่ปุ่นเกียร์นะลองเกียร์ก่อนก็ได้ครับอ๋อนี่ครับ 3,000 เรามีเกียร์อะไรอยู่เนี่ยอันนี้5ต่อ1 8,000 ยังไม่ถึงครับงั้นก็ซื้อ 3,000 ไปก่อนเนาะค่อยๆไต่ระดับไปโอ้ขอบคุณคุณองค์ไกสระด้วยนะครับเข้ามากดไลค์ให้ครับโอ้แชร์ให้นะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ๋ผมเข้ามาตรงไหนเนี่ยโอ้ยซื้อชิปหรออะไรอัพบ้างวะเนี่ย
ความเร็วก็อันนี้ใช่ไหมดูจากภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้เราเต็มแล้วแต่เราควรจะเพิ่มอันที่ยังไม่เต็มไหมอันบนนี่คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นการออกตัวหรือเปล่าอ๋อมันอัพได้ตลอดนี่หว่าส่วนนี้ทางโค้งเพิ่มสักหน่อยแล้วกันโค้งไม่ค่อยดีแม่เดี๋ยวอันนี้ผมว่าผมต้องควรศึกษาว่ามันเป็นค่าอะไรนะอันที่สองอ่ะความเร็วแน่ๆอันที่สามก็โค้งแน่ๆเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดิกนะครับอันนี้มันเกี่ยวพันกับชีวิตของเราเลยนะฮะต้องเลือกเป็นสายญี่ปุ่นสินะญี่ปุ่นเราเลือกเป็นกล้องนะครับ318อะไรเนี่ย33ต่อ1ครับมันเป็นค่าอะไรครับคุณเบิร์ดอันนี้ผมไม่รู้จริงๆไม่ได้สายทามิยานะครับอันแรกนะครับค่าแรกคือแรงบิดค่าที่2คือการหมุนรอบค่าที่3เข้าโค้งค่าที่4เล่นอะไรเล่นเหรอเอาใหม่สิอะไรคือเล่นลองแปลเป็นภาษาอังกฤษอะไรคือเล่นPlaying ลูกเล่นเหรออะไรวะเล่นอัตราส่วนเกียร์ครับ3ต่อ1 3ต่อ1อัตราส่วนเกียร์อัตราส่วนเกียร์ระหว่าง5กับ3อะไรมันโอเคกว่าเข้าใจนะครับอะไรคือเล่นมันแปลว่าเล่น playing แรงบิดหมุนรอบแรงบิดน่าจะตอนเร่งความเร็วตอนใช้ท่าไม่ตายหรอก3ครับเลขยิ่งน้อยยิ่งเร็วใช่ไหมยิ่งดีเล่นอะไรก็ไม่รู้เว้ยเอาโค้งก่อนแล้วกันนะครับกดผิดบาร์อ๋อมันอยู่จุดนี้ซื้อได้ตลอดอันนี้เป็นการพัฒนาชิปของเรานะครับอ้าวมาเจอกับเจครับโปรโตเซเบอร์เอเวอรูชั่นคือมอเตอร์หมุน3รอบเฟืองจะหมุนมอเตอร์หมุน3รอบเฟืองจะหมุน1รอบส่งไปยังล้ออืมโอ้นี้เท่ากับว่าโหมันต่างกันเยอะเลยนะเนี่ย5รอบกับ3รอบนี่ฮะเล่นเกมก็ได้ความรู้ด้วยขอบคุณกูรูจากคุณเบิร์ดด้วยนะครับซื้อเกียร์มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเกียร์มันอยู่ข้างหลังเลยนี่ครับ5ต่อ1แต่ว่าเราดูแค่ราคาก็น่าจะพอรู้เรื่องแล้วนะครับว่าอะไรมันดีกว่ากันมาดูครับแล้วแต่มือเตอร์อ๋อแล้วแต่มอเตอร์ด้วยนะครับที่ใช้ดามต้องแข็งนะครับโอ้ผมเร่งช้าเร่งไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยหมุนรอบอ๋อด้วยเกียร์ไงเราเปลี่ยนเกียร์เกี่ยวไหมมันจะเร่งความเร็วสูงสุดนี่
ไปดึบก็ได้นะรักษาระยะไปก่อนนะครับเราอาจจะแรงตายก็ได้จริงไม่ต้องชนข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวดีอยู่นะต้องโค้งหักศอกอ่ะค่อยชนข้างหน้าเหมือนจะตามแต่ว่าระยะห่างนี่ก็เท่าเดิมเอาครับรอบสุดท้ายละเดี๋ยวไปเร่งเอาตรงก่อนโค้งตรงนั้นไม่เล่นเลยนะเนี่ยวิ่งไปเลยโอ้ยตอนเล่นนี้เขาโค้งยากมากหายแล้วกันไว้กันไว้เอ้ยโอ้ยปลาลงมาเอ้ยโอ้โหไปบ้าตามมันหายแล้วดูทางครับพาดีครับก่อนเส้นชัยอีกรอบนึงแบตเตอรี่หมดก่อนแน่เลยเอ้ยก่อนเส้นชัยเอ้ยได้ไหมเนี่ยผมสุดท้ายไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยเอ้ยหูเฉียดฉิวเอาอีกแล้วนี่เท่ากับว่าเราเล่นได้3ครั้งในเกมนึงนะครับแล้วมันก็แบตเตอรี่จะหมดพอดีโอ้นี่ขนาดอัปเกรดมาแล้วนะเนี่ยเฉียดชิวมากนี่มันหนังการ์ตูนชัดๆสุดยอดเลยนะคุณเบิร์ดโอ้โหเกือบไปครับลุ้นสุดๆนะครับสลับกันนะครับเพราะว่าสองสล็อตโอเคสุดท้ายเกมก็ใช้ชื่อว่าต้องเก็บอีกให้ครบ 5,000 นะครับถึงจะได้ซื้อเอาละครับมาเจอทาคาบาเรียวรู้สึกจะออกตัวช้าหรือเกี่ยวกับที่ผมกดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูเกมนี้อีกทีขออภัยเสียงผมเปลี่ยนไม่ได้ลายเด้งเร็วอันนี้เร็วเด้งได้ดีแล้วแสดงว่าไม่เกี่ยวกับเกียร์นะครับจะเป็นเรื่องของสภาพสนามหรือว่าล้อนะฮะล้อเรายางนะครับยางเราไม่สามารถที่จะเร่งในด่านหิมะได้ดีโอ้แบบนี้รู้สึกขับสบายเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองยังไงเนี่ยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นโค้งเยอะอยู่อ๋อนี่ครับโอ้โหดูยากเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนเร่งดูกันจอจะหมุนหรือเปล่าอะตอนนี้ขอเป็นธรรมดาเก็บไปรอบสุดท้ายครับตามใดที่ยังนำอยู่อุ๊ยมันจะแซงจิครับเกมนี้จะเป็นการบอดี้บ็อกซ์ที่ดีมากๆนะครับถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยมีหัวร้อนได้เฮ้ยเอาแล้วมันเล่นแต่ถ้าเล่นความเร็วสุดๆแบบนี้กันลำบากครับดูดิเอาอีกแล้วไปบ้าตามันแล้วเฮ้ยมันไม่หมุนนะมันไม่หมุนโอเคมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามุมมองหน้ารถตรงอยู่นะครับ
้องเส้นชัยทำอีกรอบไหมกันได้ดีอยู่ครับขออย่าให้มันเร่งแค่นั้นพอดีนะมันไม่เร่ง3รอบอ่ะตายแน่เลยโอ้ยแต่แบตเตอรี่กินเปลืองมากอุ้ยทางมันเริ่มยาวคุณผู้ชมชิปหายแล้วทางมันเริ่มยาวครับอันนี้น่าจะได้แค่2ครั้งด่านเนี้ยนะครับเล่งได้แค่2ครั้งถ้าเป็นไซโคแมกนัมจะหมุนครับโดนบอกเมื่อกี้ตรงเมนูชิปนะครับอ๋อนี่แปลให้นะครับขอบคุณคุณเฮียหมูด้วยนะครับบอกแรงบิดนะครับรอบหมุนการเข้าโค้งแล้วก็การทำลายอะไรนี่แหละครับไม่แน่ใจเป็นความรู้นะครับระหว่างแรงบิดกับรอบหมุนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงฮะถ้าพูดในภาษาที่แบบฟังในเรื่องของการขับเคลื่อนพอดีผมไม่มีความรู้เรื่องรถเลยนะครับโดยบอกว้าวสุดยอดเฮียหมูยังกี่ไซส์เซฟสล็อตไหนวะเลยโอเคครับเดี๋ยวไปซื้อของนะครับต้องเดินยาวนานซื้อเป็นมอเตอร์และกันนะจ๊ะ B2 อะไรไม่รู้ทำตามงบซื้อตามงบคุณเบิร์ตอธิบายได้นะครับแรงบิดกับรอบหมุนเนี่ยถ้าเป็นภาษาที่จะเข้าใจได้เนี่ยมันคืออะไรเอาละครับมาเจอกับโคคิครับยัดแป๊บหนึ่งครับเฮ้อะไรอ่ะนี่ V1 ครับเปลี่ยน V2 เกี่ยวอะไรกับไอ้มดแดงหรือเปล่านะเบรกกิ้งครับเบรกกิ้งเหรออ๋อการเบรกอันสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยหมูบอกว่าอันสุดท้ายเป็นเบรกนะครับโอ๊ยแผ่นโค้งแบบซิกแซกด้วยในแผนที่นี่ของมันก็บอกสายเร็วทั้งคู่ครับโคคิก็เร็วครับโคก็เร็วรถของโคคินี่ชื่ออะไรแมกนัมแม็กซ์เหรออ
ามเราไม่ได้แค่นี้นี่ฮะผลของการเปลี่ยนมอเตอร์แตกต่างเพียงนี้ยังไม่ได้เร่งเลยนะครับบอดี้บ็อกซ์อย่างเดียวโอ้ยโค้งกว้างมากเฮ้ยชิบหายแล้วจะแซงมันจะแรงตายครับแต่ว่าเรายังเร่งอยู่อ้าวนะครับเกือบไปเหมือนกันครับใช้ Google ครับคุณหนูบอกนะฮะบอกคุณเบิร์ดสุดยอดครับแม็กซ์เบเกอร์หรือเปล่าครับรถของโอเคนะครับแม็กซ์เบเกอร์よっしゃやったぜโอ้มีครับยิงไกลยิงได้เงินเยอะผมนี้ซื้อแบตเตอรี่ต่อเลยครับคุณเบิร์ดบอกเย้เอ๊ะเกมมันยาวไหมรู้สึกเราไปเล่นมาได้ไกลนะแต่ว่ายังมีอะไรอัปเกรดอีกเพียบเลยนะครับเนี่ยมันเหมือนจะเป็นไอ้ตรงนั้นจะเป็นหัวหน้าแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีไลน์แมปแบตเตอรี่ก่อนเลยครับเฮ้ยอะไรเงินหมดใช่ไหมเอ๊ะไม่เกี่ยวดิอ๋อมันมีให้เลือก2อันอ๋อผมเห็นมันเยอะๆดูว่าเยอะมีให้เลือกได้2อันแต่มอเตอร์เยอะอยู่อ๋อเกียร์ก็แค่3อันเองมันวนไปลูปเรื่อยๆผมก็นึกว่ามันมีเยอะภาคนี้เล่นง่ายแล้วนะเล่นง่ายสุดละกับอีกภาคนึงเนี่ยโอ้โหใช่ครับได้บอสแล้วครับขอเปิดเสียงแล้วไปอาบน้ำก่อนนะครับขอเปิดเสียงแล้วไปอาบน้ำก่อนเอ๊ะยังไงตัวนี้ครับนี่น่าจะมาจากเยอรมันปะเยอรมันปะทีมเนี้ยรีบไปรีบมานะครับบี้ใช่เดี๋ยวจบไม่ทันได้ดูเกมมันจบไวขนาดนี้เลยเหรอคุณเบิร์ดอุตส่าห์รอคอยมา2ปีนะฮะมาละเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนทั้งแบตทั้งมอเตอร์ทั้งเกียร์แล้วนะครับพลังงานและความเร็วเท่านั้นในตอนนี้คุณบี้บอกโอเคครับเยอะครับง่ายครับว้าวโค้งเราก็ดีเหมือนกันเอาเฮ้ยไม่ใช่ละเมื่อกี้เหมือนจะดีๆท้ายไปสะบัดชนนะฮะเสียหลักโอ๊ะไม่ได้ทีเดียวต้องเล่นก่อนหน้าเส้นชัยอ่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วน่าจะพลังงานเยอะขึ้นเปล่าอยู่แค่แรงขึ้นเฉยๆตรงนี้เล่นได้ยาวหน่อยโอ้ไม่ยาวหรอกสั้นมากเฮ้ยไม่ดีเลยควรเล่นตรงนี้มากกว่าส
แซงได้เลยโอ้มันนำไปอีกโอ้ยโค้งนี้แย่มากเป็นคันแรกนะครับที่นำเราอย่างยาวนานทุกที่เราจะนำโอ้ยไม่ทันเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ชิบหายแล้วพลังงานจะหมดแสงได้แล้วแต่ว่าจะรักษาแบตได้ถึงเส้นชัยหรือไม่เอ้ยวังโอเคโอ้โหยนึกว่าจะแสงไม่ได้เลยครับดีบอกว้าวว้าวจังหวะไหนฮะ 4,600 有事แม่ไปเสียหลักเยอะในช่วงแรกนะครับใช่ไหมทีมนี้มาจากเยอรมันจะมีทีม A ทีม B ด้วยนะครับชุดเยอรมันเราบอกเย่นะครับตัวนี้น่าเป็นตัวที่ขายอะไรนี้ภาค Max นะครับผมควรจะเพิ่มตรงนี้มากกว่าไหมสรุปยังไม่มีใครอธิบายแรงบิดกับแรงลอกให้ผมเลยนะแรงบิดแรงบิดแรงรอบน่าจะเป็นการเร่งใช่ไหมบิดรอบก็น่าจะไม่รู้เว้ยอันนี้เบรกเหรออืมซื้ออุปกรณ์ดีกว่าเพิ่มขีดเดียวไม่ค่อยสะใจเหมือนจะมีด่านลับนะครับถ้าจำไม่ผิด6,000 นี่พอซื้ออะไรได้สิ่งที่เราต้องการอันนี้ไหมโอ้โหมันแพงเอ้า 5,000 ก็มีเว้ยคือเปลี่ยนชิปใหม่เหรอมีทั้งหมด4อย่างครับอันนี้เราซื้ออะไรไปเนี่ยมี R แล้วอะไรเนี่ย T อ่ะRTC นี่ไงมันจะเพิ่มค่าอะไรต่างๆนี่ค่าแรงบิดนี่ค่าความเร่งนี่เข้าโค้งอ่ะชิปหายซื้อผิดไปซื้อเอาเบรกเดี๋ยวช่วยอะไรเราได้บ้างใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีเนี่ยใช่เลยอ่ะภาษาญี่ปุ่นมันเขียนนะแถวๆด้านล่างขวาครับด่านลับด้านล่างขวานี่น่าจะบอสนะนี่ไงจะสุดท้ายก็เห็นหน้าตายไปแต่ก็มาไม่ต้องนั่นตะกุดไม่ก็ตแข่งผมกดไปเรื่อยไม่เห็นนี่ครับไอตัวนี้มีในการ์ตูนใช่ไหมโอ้โหนี่ไงที่ซื้อมาเพิ่มเบรกซะงั้นดูค่าพลังรวมนี่ไงเพิ่มมาแบบเยอะเลย2ขีดด้านหลังอ๋อซื้อผิดนะซื้อไอ้ที่ไม่จำเป็นแต่ก็ไม่รู้ละมันก็น่าจะช่วยให้เราเบรกได้ดีขึ้นรถมันโหดมาก
คุณเบิร์ดบอกนะครับคุณปิยะพงษ์ถามนะครับเล่นหาอีมูเหรอครับใช่แล้วครับไม่งั้นภาพไม่สวยแบบนี้นะครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมเลือกแล้วใช่ไหมเออเลือกแล้วโอ้โหเกมมันจบเร็วดีนะแต่ไม่แน่เราอาจจะยังไม่ชนะนะครับถ้ายังไม่ชนะเราก็ต้องเล่นด่านอื่นซ้ำเพื่อที่จะอัปเกรดรถใช่ไหมงั้นเราก็ไม่ควรชนะหรอกคุณเบิร์ดจะได้ดูได้ยาวนานยิ่งขึ้นโอ้โหดูดิทิ้งห่างกันดื้อๆอย่างนี้เลยอยู่ดีก็แรงขึ้นมาโค้งแค่4จุดเองนะครับตรงนั้นความเร็วล้วนๆมีขนาดเป็นแมกนัมนะเนี่ยเบรกไม่ได้มีความจำเป็นเลยอ่ะไม่ได้แตะเลยแม้แต่นิดเดียวยาวครับเหมือนว่าเราจะเร่งได้แค่ไม่เยอะนะครับทางมันยาวมากเหมือนไล่ขึ้นมาครับไล่ตามมาได้เลยอาจจะเอาไปเร่งตรงสุดท้ายเลยนะน่าจะไหวอยู่ถ้าเรารักษาระดับแบบนี้ได้แต่อย่าลืมนะครับมันก็มีเร่งความเร็วเหมือนกันซึ่งมันยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้ซื้อผ้าล่ะลืมดูภาษาญี่ปุ่นให้ดีๆแล้วนี่วะมันจะเร่งก่อนเข้าเส้นชัยไหมเนี่ยเสียวจังเลยเอาละสุดโค้งนี้เร่งเลยครับทันไหมอย่ามาเร่งสวนนะโอ้โหนี่เฮ้ยมันง่ายอย่างนี้เลยเหรออยู่ผมเล่นอีซี่แล้วมันไม่ได้เร่งเลยไงมันพอมันไม่ตามเรามันก็เลยไม่เร่งแหมโอ้ขอบคุณน้องไม้นะครับเข้ามากดไลค์ให้ครับจบเลยไหมคุณเบิร์ดโหอะไรขึ้นสถานที่นี้กำลังจะพังนะครับจะดูไหมทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าเลยครับขาดเลสซี่เลสซี่ไปหนาวเนี่ยเหมือนพูดเลสือเลสือเกี่ยวปะเกี่ยวเลสือปะเลสคุณだけは見なかったよ。こんな時に限ってリーダーは一体何してるんでゲスだ。何にしてもここは危険だ。一旦場所を離れよう。レッツを探すのはそれからだ。ゴー君。
คุยไปก่อนนะเดี๋ยวผมคุยไลน์แป๊บจริงด้วยพูดถึงเลสึพิมพ์ไลน์ไม่ได้ติดเอฟเฟกต์เอาละครับแข่งกับเลสึป่ะ先に優勝しまったぜ。つまらなかったな、ゴー。ソニックのメンテに時間がかかっちまった。まあいいさ。俺も最後の相手があんな野郎じゃ、優勝したって気もしなかったところだしな。そっか、時間がないみたいだな。それじゃあ、そろそろ始めるか。ああ、いつでもいいぜ。ちょっと待つでゲス。二人とも何を言ってるんでゲスさ。悪いな、トキシ。先に出てくれ。ごめん、トキシ君、みんな。でも、約束なんだ。約束？ああ、どうせこれが終わったらまた一緒のチームで戦うことになっちまうからな。この大会だけは二人で全勝して絶対決勝を戦おうって決めてたのさ。ゲッツ君。ドラコン、ウヤイ、ムンチャン。そんなことないです。早く脱出しないと。トキチ、やらせてやろう。了解まで。もうどうやっても勝てないですよ。ごめんみんな。เพิ่งจะรู้สึกนะ。準備はいいな。お、俺のマグナムと兄貴のソニック。ええ、ほやい、よくわ。かわかる。最後の勝負だ。あ、ยังมีต่อครับ。ไม่ได้ออกไปเตรียมตัวด้วยนะ。ไม่น่าเสียดายว่า、ซื้อมาผิด。เห็นพัฒนาอะไรได้ไม่เยอะเลยอ่ะแข่งกับเลสือจริงด้วยบอสของโกก็คือเลสือด่านเดิมว่ะแต่ทางตรงเราเยอะกว่านะครับเราน่าจะได้เปรียบโอ้โหไม่ละตัวนะครับทางตรงเลสสืบก็แรงได้เหมือนกันรีรักษาระยะเหมือนเดิมเล่นเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราตามเนี่ยมันคงไม่เร่งนะผมว่านะคิดแบบเราจะเล่นทำไมให้เปลืองพลังงานไล่จี้มาเหมือนกันครับเกมนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มนะครับเล่นไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวอีกข้างนึงเนี่ยยาวนานแน่ผมบอกเลยสนุกมากเราแต่งอย่างเดียวมีหน้าที่เร่งอย่างเดียวบังคับไม่ได้นะครับและเนื้อเรื่องน่าสนใจด้วยแต่ก็ภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งอาจจะต้องใช้ Google ช่วยแล้วมันก็แปลถูกบ้างไม่ถูกบ้างรอบสุดท้ายแล้วนะรักษาเยอะระยะไว้สืบจะแรงบิดเยอะกว่านะครับคุณเบิร์ตบอกกับการเข้าโค้งดีกว่าคุณบอยกลับมาแล้วครับโอ้ขอบคุณคุณฮีโร่ซิกด้วยนะครับว่ามากดไลค์ให้เหมือนทิ้งไกลไปเรื่อยคุณบีกลับมาแล้วนะครับเอาละผมตัดตรงนี้ต้องรีบเร่งแล้วครับไกลเกินจะไม่ทันตามแล้วก็เล่นอีกทีเอาแบตหมดไปเลย
ี๋ยวมันเร่งสวนนะเฮ้ยเรียบร้อยครับนั่นไงเพิ่งรู้สึกตัวครับเบสิกนี่ถ้าเราไม่นำมันก็จะไม่เร่งนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยขอบคุณคุณธนพัฒน์ J8 ด้วยนะครับธนพัฒน์ J8อยากดูมันคุยไหมผมได้กดข้ามคุณเบิร์ดบอกเพิ่งรู้สึกตัวจริงๆด้วยครับไปข้ามไปแล้วกันนี่ครับต้องดูอันนี้จะโดนลิขสิทธิ์ต่อไม่รู้ฉากจบครับขออภัยในเสียงลายด้วยนะครับผมต้องปิดเสียงแล้วนี่ครับพบทุกตัวเลยนะครับโอ้ยินดีต้อนรับคุณธนพัฒน์ J8 ด้วยนะครับเข้าสู่ครอบครัวการคุ้มเรโทรเกมครับมาตอนจบพอดีเลยนะครับฝากติดตามกันไปยาวนานนะครับเรายังมีเป้าหมายอยู่นะครับให้ครบ500ผู้ติดตามนะครับอีก33วันผมต่อเวลาไปอีก1เดือนนะครับนี่ครับพบทุกตัวละครเลยไม่รู้ว่ามีในแอนิเมชันจริงๆหรือเปล่านะครับในภาคพิเศษภาคธรรมดาไม่ใช่แน่โอ้โหนี่ครับเกมสั้นมากใช้เวลาไปชั่วโมงก็จบแล้วครับนึกว่าจะยาวนานโอเคเอ็นเครดิตขึ้นแล้วครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวผมจะรอหลังเอ็นเครดิตนะว่ามันจะมีอะไรต่อไปหรือไม่นะครับจะพัฒนาลดไปเรื่อยๆนี่ยังน่าเสียดายเหมือนกันนะที่ยังซื้ออะไหล่อะไรได้ไม่เยอะเลยนะครับคุณเบิร์ตบอกจบแล้วโอ้ควาการรอคอยของคุณเบิร์ตมา2ปีนะครับจบอย่างรวดเร็วจริงๆก็ไม่ถึง2ปีหรอกนะฮะคุณเบิร์ดอัมแค่ปีเดียวเท่านั้นแหละแต่ยังมีอีกภาคนึงนะครับซึ่งภาคนั้นเป็นภาคที่ผมชอบมากแล้วก็มีแผ่นแท้ด้วยนะครับแผ่นซีดีเกมเพย์แท้นะครับแต่ก็คงเล่นผ่านอีมูนะครับเพราะว่าภาพจะคมชัดกว่าลากันไปวันนี้นะฮะมาไลฟ์สั้นๆไม่ถึงชั่วโมงครับอีก2นาทีถึงจะครบชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณเบิร์ดคุณบีเฮียหมูนะครับแล้วก็น้องบอลนะครับน้องจันลงแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะครับคุณอะไรนะผมยังจำไม่ได้นะครับเข้ามาทักทายบ่อยๆแล้วกันผมจะได้จำได้นะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ Digimon World